สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวิจิตราค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะกระตุ้นสมองก่อนเรียนนะคะมาดูข้อความต่อไปนี้ค่ะนี่นี่พวกเธอดูนั่นสิใบเตยหัวหน้าห้องตัดผมสั้นแล้วนะฉันว่าเธอตัดผมสั้นแล้วดูน่ารักขึ้นนะข้อความตรงที่บอกว่าใบเตยหัวหน้าห้องตัดผมสั้นแล้วนะข้อความนี้มีลักษณะเป็นเรื่องจริงหรือข้อเท็จจริงเพราะเป็นข้อความที่มาจากความเป็นจริงนะคะฉันว่าเธอตัดผมสั้นแล้วดูน่ารักขึ้นนะข้อความนี้มีลักษณะเป็นข้อคิดเห็นเพราะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดเท่านั้นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะมาดูข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงหมายถึงข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆที่เป็นจริงตามธรรมชาติสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้และมีหลักฐานมาสนับสนุนยืนยันได้ต่อไปมาดูข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นหมายถึงข้อความที่แสดงทัศนะความรู้สึกความคิดความเชื่อแนวคิดของผู้เรียนหรือผู้พูดที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้ค่ะการวิเคราะห์ว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นจะต้องฟังอย่างตั้งใจแล้วพิจารณาลักษณะของข้อความดังนี้นะคะนักเรียนมาดูลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะข้อ1เป็นความจริงตามธรรมชาติข้อ2มีความเป็นไปได้ข้อ3มีความสมเหตุสมผลข้อ4มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ต่อไปนะคะมาดูลักษณะของข้อคิดเห็นค่ะข้อ1เป็นความคิดที่เห็นส่วนตัว2แสดงความรู้สึกของผู้พูด3แสดงการคาดคะเนไม่แน่นอน4แสดงความเปรียบเทียบ5เป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเท่านั้นนะคะความรู้เสริมนะคะถ้าพบเห็นคำว่าอาจอาจจะน่าจะควรจะในข้อความหรือประโยคให้นักเรียนตอบได้ทันทีว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะตัวอย่างนะคะข้อเท็จจริงตัวอย่างแรกนะคะทุกคนหนีไม่พ้นความตายพิสูจน์ได้จากประสบการณ์นะคะต่อไปค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการต่อไปนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพิสูจน์ได้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยพิสูจน์
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะข้อคิดเห็นค่ะตัวอย่างแรกคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอไม่มีข้อยืนยันความคิดเห็นส่วนตัวนะคะต่อไปค่ะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดไม่มีข้อวินิจฉัยเป็นการคาดคะเนไม่แน่นอนค่ะต่อไปนะคะการตื่นนอนแต่เช้าตรู่เป็นกำไรของชีวิตไม่มีข้อยืนยันแสดงความรู้สึกของผู้พูดเท่านั้นค่ะข้อต่อไปนะคะโรงเรียนประไทยอุดมศึกษามีบรรยากาศที่งดงามไม่มีข้อยืนยันความรู้สึกของผู้พูดเท่านั้นค่ะกิจกรรมอ่านคิดพิจารณานะคะมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะเริ่มที่ข้อ1เลยนะคะตั้งใจฟังนะคะข้อ1วันนี้อากาศครึ้มมากฝนคงจะตกคุณครูจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยค่ะเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะแสดงการคาดเดาค่ะข้อ2เมื่อวานฝนตกหนักจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลานะคะเฉลยข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะเพราะเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปข้อ3นะคะการเล่นคนเดียวเป็นสิ่งที่น่าเบื่อจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะคุณครูเฉลยถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเพราะแสดงความรู้สึกส่วนตัวแทรกนะคะไปข้อ4ค่ะการเล่นเกมทำให้เด็กๆลืมทุกสิ่งทุกอย่างจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเพราะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะข้อ5นะคะการทำลายป่าไม้ทำให้เกิดความแห้งแล้งคุณครูนับนะคะ1 2สามเฉลยค่ะเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะมีการทำวิจัยและมีหลักฐานเชื่อถือได้ค่ะข้อ6ผู้ออกกำลังกายสม่ำเสมอมักจะแข็งแรงจับเวลานะคะ1 2 3หมดเวลาค่ะเฉลยข้อคิดเห็นนะคะเพราะเป็นข้อสันนิษฐานต่อไปข้อที่7นะคะคนที่เก่งคณิตศาสตร์มักจะเรียนเก่งทุกวิชาจับเวลาค่ะ1 2 3เฉลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเพราะเป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะคะไปข้อ8เลยค่ะแม่น้ำที่เห็นอยู่นี้ไม่น่าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนจับเวลานะคะ1 2สามเฉลยนะคะถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเ
เพราะเป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะคะมาดูข้อ9เลยค่ะแมวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะมีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปข้อ10เมื่อข้าวราคาตกต่ำทำให้ชาวนาเดือดร้อนจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยว่าใครจะถูกต้องนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะมีการทำวิจัยเก็บข้อมูลนะคะต่อไปข้อ11นะคะรายการโทรทัศน์ช่องนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูว่าใครจะถูกต้องนะคะเฉลยเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไปมาดูข้อ12นะคะผู้หญิงที่เดินอยู่บนพรมแดงแต่งกายทันสมัยและสวยงามมากจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาค่ะดูเฉลยนะคะข้อคิดเห็นเก่งมากค่ะเพราะไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะต่อไปข้อ13ผักและผลไม้เป็นแหล่งอุดมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะเฉลยดูนะคะว่าใครจะถูกต้องถูกต้องค่ะเป็นข้อเท็จจริงเพราะพิสูจน์ได้จากหลักวิทยาศาสตร์นะคะไปข้อ14เลยนะคะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะเฉลยข้อเท็จจริงค่ะเพราะพิสูจน์ได้จากหลักความเป็นจริงนะคะข้อ15กินผักบุ้งทำให้ตาหวานจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะเฉลยถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเพราะไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นข้อ16นะคะนักเรียนหญิงเป็นเด็กที่เรียบร้อยจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะเฉลยถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะต่อไปข้อ17นะคะอาหารของคนไทยอร่อยที่สุดจับเวลาค่ะ1 2 3หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยค่ะถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดเห็นเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะหลักการสังเกตนะคะข้อคิดเห็นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้นะคะข้อเท็จจริงต้องสามารถพิสูจน์ได้สนับสนุนยืนยันได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
การเรียนเรื่องการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนคงแยกได้และเข้าใจนะคะถ้ายังไม่เข้าใจคุณครูจะสรุปให้อีกรอบนะคะข้อเท็จจริงคือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ความถูกต้องได้ส่วนข้อคิดเห็นคือข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบุคคลซึ่งไม่อาจสามารถพิสูจน์ได้การรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่านหรือฟังได้มากขึ้นวันนี้อย่าลืมทำใบกิจกรรมส่งคุณครูด้วยนะคะตามวันและเวลาที่กำหนดให้สำหรับวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนคงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อใดเป็นข้อคิดเห็นสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ